ครับนี่ครับหมึกนะครับหมึกที่เราเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้พร้อมที่จะหมักนะครับนะเราก็เอาเครื่องนะครับที่เราตำไว้เอามาลงเลยครับท่านผู้ชมนี่เอามาลงนี่ครับเครื่องที่เราหมักไว้นะครับครับแล้วเราขยำให้ถุงให้ทั่วกันเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเอามาย่างนะครับท่านผู้ชมก็จะได้หมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดลุงตู่ครับท่านผู้ชมครับเมนูวันนี้ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดลุงตู่นะครับครับท่านผู้ชมครับรสชาติโอเคแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอามาย่างกันท่านผู้ชมครับนี่ครับปลาหมึกนะฮะปลาหมึกย่างวันนี้เราจะกินปลาหมึกย่างซีฟู้ดครับท่านผู้ชมครับโอเคครับวันนี้เราจะนำเสนอน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มซีฟู้ดลงโตครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเข้มข้นเผ็ดมากนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสำหรับกุ้งหมึกหอยได้หมดครับท่านผู้ชมครับมีหอยแครงก็ได้ครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เราใช้น้ำจิ้มตัวนี้รสจัดนะครับทานกับปลาเผาของเราปลาเผานึ่งฟอยครับท่านผู้ชมตอนนี้ปลาเผานึ่งฟอยของเราก็ใกล้เสร็จแล้วครับวันนี้เรานำเสนอลุงตู่น้ำจิ้มซีฟู้ดครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ใดสนใจนะฮะติดต่อนะครับหรือคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยครับกับน้ำจิ้มลุงตู่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดลุงตู่ครับท่านผู้ชมครับครับปลาหมึกย่างครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาเซตดูกันว่าย่างกันอย่างไรครับตอนนี้ปลาหมึกลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับความร้อนนะมันจะขึ้นมาใต้แผ่นอลูมิเนียมครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะดูว่าความร้อนเข้าได้ไหมโอเคครับเริ่มได้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับปลาหมึกย่างครับท่านผู้ชมทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับรสนี้ครับท่านผู้ชมรสเด็ดเลยครับท่านผู้ชมนะครับลุงตู่น้ำจิ้มซีฟู้ดครับท่านผู้ชมครับอันนี้รสเผ็ดเข้มข้นครับท่านผู้ชมครับจะได้สุกไวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวิธีการย่างปลาหมึกบนแผ่นมีเนียมท่านผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้ปลาหมึกเริ่มสุกไปแล้วข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักพักเราก็จะเอาขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมThank you.
าหมึกย่างทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับท่านผู้ชมลุงตู่ซีฟู้ดนะครับวันนี้มารีวิวนะฮะตอนนี้กำลังย่างหมึกอยู่ครับท่านผู้ชมครับหั่นเป็นชิ้นนะครับเพราะหมึกมันเริ่มสุกแล้วเราก็จะหั่นไว้ก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วเอาลงไปย่างเป็นแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมชมครับนี่ครับปลาหมึกย่างครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดลุงตู่ครับท่านผู้ชมตัวน่ะสุกง่ายครับแต่หัวนี่สุกยากครับดูนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ปลาหมึกของเราก็เริ่มแล้วฮะใกล้สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดขึ้นได้แล้วนะฮะตอนนี้ครับเห็นไหมครับสวยไหมครับเริ่มแล้วครับเริ่มสุกครับท่านผู้ชมสุกมากไปมันก็ไม่ดีครับท่านผู้ชมช่วงคานกันพอดีครับทานกับข้าวร้อนๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจะยังไงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจัดจานก่อนครับท่านผู้ชมเราก็จะเอาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาปลาหมึกขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเริ่มเอาปลาหมึกขึ้นครับท่านผู้ชมครับนี่ครับครับขึ้นแล้วครับเพราะว่าสุกแล้วฮะถ้าปล่อยไปวันนี้เดี๋ยวหดนะครับตอนนี้เราเอาขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมจนหัวเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเราไปย่างต่อย่างครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ได้นะครับหากใครมีอะไรมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ได้คลิปได้เลยครับหมึกย่างซีฟู้ดครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดลุงตู่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ
คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับครับนี่ครับท่านผู้ชมนะฮะปลาหมึกย่างครับทานกับซีฟู้ดเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับท่านผู้ชมรสชาติสุดยอดครับท่านผู้ชมครับลุงตู่น้ำจิ้มซีฟู้ดครับท่านผู้ชมปลาหมึกย่างครับใกล้สุกเราก็จะเริ่มหั่นหัวครับท่านผู้ชมเอาหัวมาหั่นเหมือนเดิมแล้วก็เอาลงไปครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเอาหัวขึ้นมาครับถ้าอย่างนี้มันจะสุกไปครับเมนูวันนี้ครับปลาหมึกย่างครับท่านผู้ชมรีวิวปลาหมึกย่างกับน้ำจิ้มลุงตู่ซีฟู้ดรสชาติเด็ดครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็มาย่างในส่วนหัวให้สุกก่อนก็จะทานได้ปลาหมึกนี่โดนไฟก็สุกแล้วครับทานกับแตงกวานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะแต่งจานให้สวยเลยครับท่านผู้ชมThank you.
อนนี้นะครับเราก็จะเอาเมนูตรงนี้นะครับมาวางไว้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานนะครับจัดจานเพิ่มความสวยงามในส่วนของครับก็จะจัดจานทานกับแตงกวาครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับปลาหมึกย่างเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือลงไปหน่อยนึงครับท่านผู้ชมครับ7จานนะครับถ้าใครมีปัญหาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมาด้วยในส่วนของตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับตามด้วยมะเขือเทศนะครับนี่เลยท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่ครับใส่มะเขือเทศลงไปหน่อยครับท่านผู้ชมเพื่อเพิ่มความสวยงามนี่ครับครับท่านผู้ชมครับนี่ใครสนใจคลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับนะครับอันนี้หมึกย่างครับท่านผู้ชมนะครับหมึกย่างเมนูต่อไปครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากชมคลิปนี้แล้วหากมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับครับอันนี้เมนูปลาหมึกย่างครับท่านผู้ชมครับรสชาติยังไงกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสนี้ครับท่านผู้ชมรสลุงตู่ลุงตู่ซีฟู้ดเดี๋ยวกินกับชุดนี้เลยเดี๋ยวผมจะทำน้ำจิ้มให้ดูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับครับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสตัดจ้านนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสตัดจ้านเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดลุงตู่ครับท่านผู้ชมนะใครมีอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับท่านผู้ชมครับใครสนใจนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับนะครับราคาไม่แพงครับน้ำจิ้มนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับท่านที่ได้ชมคลิปของเราหากท่านมีข้อสงสัยใดๆและปัญหาอะไรให้คอมเมนต์ที่ทางใต้คลิปได้เลยครับทางเราจะตอบคำถามท่านอย่าลืมกดติดตามให้ทางเราด้วยเพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณมากครับ